มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะกับช่วง Wisdom Worldwide นะคะวันนี้อย่างที่บอกกันไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่าข่าวสารจากทุกมุมโลกเนี่ยอยู่ในมือเรา2คนแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับรวมไปถึงคุณธมลพันธ์นะครับไปดูภาพถ่ายดาวอังคารนะครับโดยองค์กร NASA นะครับได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวอังคารในมุม360องศานะครับเป็นภาพจากกล้องของยานสำรวจดาวอังคาร CHRISTMASครับนี่เลยนะครับก็เป็นภาพถ่ายจากยาน Curiosity Mars นะครับขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่า NASA เขาก็ได้เก็บภาพพื้นผิวดาวอังคารแบบพาโนรามา360องศานะครับแล้วก็ส่งกลับมายังโลกโดยภาพถ่ายชุดนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเป็นการเก็บภาพจากด้านบนของที่ราบสูงเกลครีเอเตอร์ซึ่งภาพถ่ายพาโนรามาที่เห็นอยู่นี้นะครับได้รวบรวมมาจากภาพถ่ายหลายสิบภาพเข้าด้วยกันครับจากภาพถ่ายจะเห็นพื้นผิวของดาวอังคารประกอบไปด้วยหินทรายปกคลุมด้วยทรายเป็นชั้นๆซึ่งภาพถ่ายนี้ต้องปรับไว้บาลานซ์ให้เห็นสภาพบรรยากาศนะครับว่าแสงบนดาวอังคารนั้นมีแสงน้อยกว่าบนโลกอย่างมากเลยนะครับทางนี้ครับยาน Curiosity ได้เริ่มต้นออกสำรวจรอบๆดาวอังคารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของดาวดวงนี้ส่งกลับมายังโลกนับตั้งแต่ไปลงจอดที่ดาวอังคารเมื่อปี2012เป็นต้นมาครับตั้งแต่2012นะปีนี้เท่าไหร่2015 16เออปีนี้2016ลืมปีนะฮะสี่ปีแล้วนะคะโอ้โหถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะนานๆทีนะครับเราจะได้เห็นภาพถ่ายบนดาวอังคารแบบ360องศาแบบนี้ชัดเจนด้วยถูกต้องค่ะมาต่อที่เรื่องราวต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะก็ได้มีการทดลองนั่งรถไฟโดยสารนะคะซึ่งไปเมืองตักอากาศหรือว่าสีหนุวิวค่ะถือว่าเป็นการเปิดให้บริการรถไฟโดยสารอีกครั้งด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาทดลองโดยสารขบวนรถไฟพร้อมกับประชาชนออกเดินทางจากสถานีในกรุงพนมเปญไปยังเมืองสีหนุวิลซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่กัมพูชาหยุดให้บริการรถไฟโดยสารเพื่อปรับปรุงเมื่อปี2552กระทั่งเปิดให้บริการได้อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟส่วนมากในกรุงพนมเปญก่อสร้างโดยฝรั่งเศสเมื่อประมาณกว่า80ปีก่อนค่ะแต่เนื่องจากว่าได้รับความเสียหายจากสงครามกลางเมืองเมื่อ40ปีที่แล้วและขาดการบำรุงซ่อมแซมทำให้ทางรถไฟในกัมพูชาอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมานานการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทางรถไฟได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลียและจากภาคเอกชนค่ะซึ่งเส้นทางรถไฟสายนี้นะคะใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชั่วโมงโดยมีระยะทางระหว่างสถานีรถไฟเมืองตาแก้วกับเมืองกอมปวกนะคะกว่า260กิโลเมตรซึ่งรถไฟวิ่งด้วยความเร็ว 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะช้ากว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ราว3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามค่ะผู้โดยสารต่างรู้สึกสนุกที่ได้ทดลองนั่งรถไฟครั้งนี้ซึ่งการรถไฟของกัมพูชาให้บริการรถไฟสายดังกล่าวเฉพาะช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์โดยรถไฟออกเดินทางเวลา 7:00 นซึ่งค่าโดยสารนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ราคาประมาณ200บาทโอ้ไม่แพงนะครับสำหรับสายรถไฟแห่งประวัติศาสตร์นี้นะครับก่อสร้างโดยฝรั่งเศสกว่า80ปีเลยโอ้ยาวนานนะยาวนานมากใช่แล้วนะครับแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับแค่วันศุกร์ถึงอาทิตย์เท่านั้นเองแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการปรับปรุงไปเมื่อปี2552ก็ผ่านมาจนถึงปี2559ปีนี้จนเปิดใช้บริการตามปกติ7ปีเออใช่7ปีเลยนะฮะยาวนานมากๆก็ใครที่ไปกัมพูชาอย่าลืมลองไปนั่งรถไฟขบวนนี้กันนะครับเอาข่าวต่อไปครับเมื่อกี้กัมพูชาเดี๋ยวจะพาไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกันบ้างดีกว่านะครับจะพาไปที่มาดามทูโซ่นะครับซึ่งเขาได้มีการโชว์หุ่นขี้ผึ้งนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับจัดแสดงเคียงข้างบรรดาผู้นำโลกต่างๆครับ
นี่เลยนะครับก็เป็นภาพของหุ่นขี้ผึ้งของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับได้ยืนเคียงข้างกับบรรดาผู้นำโลกที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซและก็เป็นหุ่นตัวล่าสุดที่ทางทีมงานสร้างขึ้นมานะครับหลังจากมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากที่ต้องการหุ่นขี้ผึ้งของนายโมดีในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวครับโดยหุ่นขี้ผึ้งของนายโมดีนะครับได้แต่งกายด้วยชุดของนักการเมืองอินเดียแล้วก็ยืนเคียงข้างหุ่นขี้ผึ้งของเหล่าผู้นำโลกนะครับอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนแห่งอังกฤษประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีฟรองซัวออลองแห่งฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังเกลาเมเคิลผู้นำเยอรมนีซึ่งการปั้นหุ่นขี้ผึ้งแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลานานถึง4เดือนนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่าย 150,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ 7,500,000 บาทเลยทีเดียวโอ้โหไม่ถูกเลยนะครับส่วนทางด้านของทาบิธาเปอร์ตีช่างปั้นหุ่นนะครับเธอบอกว่าหุ่นขี้ผึ้งของนายกรัฐมนตรีอินเดียมีหนวดเครานะครับทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพราะว่าผมแต่ละเส้นก็ต้องใช้เวลาทำนานและต้องใช้สีจำนวนมากรวมไปถึงการสร้างผิวหนังหลายชั้นเพื่อให้ได้ผิวที่คล้ายคลึงกับผิวของผู้นำอินเดียมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางพิพิธภัณฑ์ได้สร้างหุ่นขี้ผึ้งของนายกรัฐมนตรีอินเดีย4ตัวนะครับโดย3ตัวที่เหลือจะนำไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซในสิงคโปร์ฮ่องกงและกรุงเทพมหานครบ้านเราต่อไปครับโอ้โหถ้ามาถึงกรุงเทพมหานครนี่อาจจะต้องแวะไปเยี่ยมชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่นะครับผมอันนี้เขาก็จะพาไปเยือนเรียกได้ว่าเกือบทั่วโลกเลยหรือเปล่านะฮะนี่จากกุลองดอนแล้วครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งเอเชียด้วยที่ยืนตั้มๆอยู่นั่นไม่ใช่หุ่นใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นช่างใช่ไหมเป็นช่างแล้วอย่างที่ช่างเขาบอกนะคะว่าความละเอียดเนี่ยในแต่ละเส้นขนเนี่ยมันมีความเฉพาะด้วยมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาจะให้รายละเอียดขนาดนั้นใช่คือหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซถ้าเกิดใครที่ได้เคยไปชมเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความเหมือนมากๆเหมือนคนจริงๆมากๆนะครับก็ให้ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ใกล้เคียงกับบรรดาเซเลบผู้นำโลกต่างๆได้ด้วยทั้งที่ชีวิตจริงอ่ะคงไม่มีโอกาสนะฮะไม่มีโอกาสเลยก็ว่าได้อย่างคุณธมลพันธ์เองอยากจะมีหุ่นขี้ผึ้งอยู่ในมาดามทุสโซบ้างไหมจริงๆก็แอบกลัวนะถ้ามีหุ่นขี้ผึ้งตัวเองกลัวตัวเองกลัวตัวเองนะครับก็คงจะแปลกหน้าดูนะครับเดินไปอุ๊ยใครหน้าตาคุ้นๆคุ้นๆเนาะเหมือนกันเลยนะคะต้องลองดูครับเอาละค่ะมาต่อด้วยข่าวสุดท้ายของรายการกันบ้างดีกว่านะคะเด็กชายชาวจีนค่ะที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองนะคะตอนนี้ก็ฝันที่เป็นจริงแล้วค่ะเมื่อได้มีโอกาสได้เล่นบาสเกตบอลกับเหยาหมิงนะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยซึ่งเหยาหมิงเนี่ยเป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังระดับโลกแล้วเขานะคะได้มาปรากฏตัวในเกมนี้ด้วยค่ะชวนค่ะหนูน้อยวัย8ขวบจากมณฑลชางซีประเทศจีนล้มป่วยด้วยมะเร็งสมองนะคะตั้งแต่ปี2015ค่ะและกำลังเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดซึ่งส่วนๆนะคะรักในกีฬาบาสเกตบอลและฝันอยากจะเล่นบาสเกตบอลจริงๆสักครั้งซึ่งองค์กรการกุศลแห่งหนึ่งค่ะได้จัดการแข่งขันขึ้นแล้วหนูน้อยส่วนๆได้ลงเล่นด้วยในระหว่างที่เล่นอยู่นั้นเหยาหมิงค่ะนักบาสเกตบอลระดับโลกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับนำเสื้อและหนังสือมามอบให้กับส่วนๆไม่เพียงเท่านั้นนะคะเหยาหมิงก็ยังได้แนะนำหนูน้อยเล่นเกมบาสเกตบอลค่ะแล้วก็อุ้มหนูน้อยดังลูกบาสนะคะที่แป้นบาสอีกด้วยจากนั้นค่ะก็อวยพรให้หนูน้อยสุขภาพแข็งแรงขอให้หนูน้อยมีความสนใจใฝ่รู้มองเห็นโลกสดใสต่อไปและในตอนท้ายค่ะของการแข่งขันหนูน้อยส่วนๆก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลแห่งนี้ด้วยโอ้น่ารักมากๆเลยนะครับคือผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบในกิจกรรม Make a Wish เหมือนแบบไปสานฝันให้กับผู้ได้โอกาสหรือว่าคนที่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคิดดูนะส่วนๆเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจเขาชอบกีฬาบาสเกตบอลแล้วเขาชอบชื่นชอบเหยาหมิงนะคะแล้วคิดดูในชีวิตหนึ่งอ่ะคิดว่าคงไม่มีโอกาสจะได้เจอหรือว่าสัมผัสตัวเป็นๆแต่ต้องชื่นชมคุณเหยาหมิงกันนะคะที่อุทิศตนสละเวลามาร่วมมือกันนะคะกับองค์กรการกุศลแห่งนี้มาช่วยให้ฝันของน้องส่วนๆได้เป็นจริงใช่แล้วนะครับดูรอยยิ้มของน้องก็ไม่รู้เลยนะว่าป่วยอยู่นะครับก็ทำถือว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับที่จะสู้โรคต่อไปแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นด้วยนะครับทางรายการก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องส่วนๆให้หายป่วยจากโรคนี้โดยเร็วแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ
ครับผมน่าเสียดายมากๆนะฮะยังไงก็ต้องให้คุณผู้ชมนะครับกลับมาติดตามเราได้ใหม่นะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามทุกความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage รายการเรานะครับรวมไปถึงสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะครับพิมพ์ชื่อรายการของเรา Wisdom Station ตามที่ขึ้นหน้าจอข้างล่างนี้เลยครับค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ